ทางด้านของนักร้องดังอย่างหนุ่มกลาค่ะมีการลบภาพคู่กับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านฝ่ายคุณจูนพันชุลีเองเนี่ยก็มีการแชร์คำคมเหมือนกันค่ะบอกว่าอย่าสำคัญตัวเองผิดเสียงเห่าของเธอเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นเธอก็มีการแชร์คำคมออกมาค่ะแน่นอนค่ะว่าคุณจูนพันชุลีเนี่ยก็เป็นภรรยาของนักร้องหนุ่มอย่างคุณหนุ่มกลานะคะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะก็คือชื่อว่าจูนพันชุแชร์ภาพคำคมจากเพจตุ๊ดรีวิวค่ะเป็นภาพเหมือนสุนัขเดลเมเชียนนะคะมีการเขียนข้อความแนวคิดอะไรแบบนี้ค่ะระบุในภาพนะคะบอกว่าความเงียบเนี่ยไม่ใช่ความพ่ายแพ้เสมอไปบางคนที่เราไม่ได้ตอบโต้ไม่ยุ่งด้วยไม่ใช่เรายอมแพ้แต่อาจจะหมายถึงเราไม่ให้ค่าเรามองเขาไม่มีราคารู้สึกรังเกียจเกินกว่าจะเสียเวลาชีวิตด้วยเสียงเห่าของเธอไม่ได้มีคุณค่าขนาดนั้นจงอย่าสำคัญตัวเองผิดแน่นอนก็ว่าคุณจูนเนี่ยก็แชร์ภาพดังกล่าวนะคะพร้อมกับเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นสั้นๆค่ะบอกว่า exactly ซึ่งแปลว่าถูกต้องที่สุดแล้วก็มีแฟนๆหลายคนค่ะทั้งคนสนิทเอ่ยอะไรเอ่ย FC เอ่ยนะคะเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยรวมถึงส่งกำลังใจให้กับเจ้าตัวกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะในขณะที่ทางด้านเพจข่าวบันเทิงช่อง8ค่ะก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าหลังจากที่คุณจูนเนี่ยเดินทางกลับมาจากศาลที่ลพบุรีนะคะทางด้านของหนุ่มกลาได้มีการลบภาพคู่ภรรยาอย่างคุณจูนออกจาก Facebook เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยใน Facebook เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันคอลเลกชันนะคะที่สามารถโชว์รูปภาพไว้บนหน้าไทม์ไลน์ได้ปกติ Facebook ของคุณหนุ่มกลาเนี่ยจะมีการโชว์ภาพอยู่3เฟรมที่มีภาพลูกสาวภาพคู่แล้วก็ภาพคู่ของคุณหนุ่มคุณจูนนะคะล่าสุดรูปคู่ของคุณหนุ่มคุณจูนที่เคยตั้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ